ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โยคะบายบุตรนะคะตอนนี้ค่ะบุตรก็อยู่บนเตียงนอนเลยเพราะว่าจะมาสอนท่านะคะที่จะมาช่วยให้เพื่อนๆนอนหลับสบายให้ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะตอนนี้นะคะบุตรอยู่ในโครงการนวธานีเรซิเดนซ์ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็เริ่มจากท่าแรกเลยนะคะเราก็นอนหงายลงนะคะจากนั้นนำเข่าสองข้างค่ะเข้าใกล้จักรแร้คือท่าแฮปปี้เบบี้นะคะแล้วให้มือสองข้างจับจากข้างเท้าด้านนอกค่ะเปิดเข่าให้กว้างเลยแล้วเราก็แค่กลิ้งไปมาเนี่ยนะคะกลิ้งไปกลิ้งมาซ้ายขวานวดหลังนะคะหายใจเข้าออกตลอดเวลาจากนั้นนำมือสองข้างมาจับไปด้านในค่ะแล้วก็เปิดขากว้างออกไปทีนี้นะคะนำเท้าขวาไว้ด้านหน้าเข่าซ้ายมือขวาลอดระหว่างต้นขามือสองข้างประสานกันด้านนอกเข่าซ้ายหายใจเข้าหายใจออกกอดเข่าเข้าหาตัวทีนี้คลายมือออกมาแล้วเปิดแขนสองข้างออกไปนะคะขาขวาไขว่ห้างขาซ้ายถ้าเพื่อนๆเกี่ยวได้ก็เกี่ยวไว้นะคะเลื่อนสะโพกไปทางขวาเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกนำเข่าไปทางซ้ายแล้วหันไปมองที่มือขวาไหล่สองข้างพยายามกดลงเตียงไว้นะคะหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้านำเข่ากลับมาคลายขาออกมาค่ะทีนี้นำเท้าซ้ายมาไว้ด้านบนเข่าขวามือซ้ายลอดระหว่างต้นขามือสองข้างประสานกันหายใจเข้าหายใจออกกอดเข่าเข้าหาตัวเปิดแขนสองข้างออกไปขาซ้ายไขว่ห้างขาขวาถ้าเกี่ยวได้ก็เกี่ยวนะคะเลื่อนสะโพกไปทางซ้ายเล็กน้อยหายใจเข้าหายใจออกนำเข่าไปทางขวาหันไปมองที่มือซ้ายไหล่สองข้างกดเตียงไว้หายใจเข้านำเข่ากลับมาค่ะทีนี้นะคะเราจะนำหมอนนะคะมาไว้ระหว่างขาสองข้างแล้วใช้เข่าหนีบไว้หันเข่าสองข้างไปทางขวาอย่างเงี้ยค่ะตะแคงมาทางขวาไว้นะคะจากนั้นแขนขวาอยู่ด้านขวาแล้วเปิดแขนซ้ายออกไปแล้วหันไปมองที่มือซ้ายค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกค่ะแล้วผ่อนคลายสบายสบายหายใจเข้านำเข่ากลับมาค่ะนำเข่าไปทางซ้ายนะคะกอดหันหน้าไปทางซ้ายตะแคงซ้ายไว้จากนั้นเปิดแขนขวาออกมาแล้วให้ไหล่ขวาติดเตียงมองไปทางมือขวาค้างไว้หันศีรษะไปทางขวานะคะผ่อนคลายสบายสบายหายใจเข้านำเข่ากลับมาค่ะทีนี้นะคะเราจะหันไปที่กำแพงแล้วนำสะโพกไปติดกำแพงนะคะเราจะเลื่อนสะโพกมาที่กำแพงเลยให้สะโพกติดกำแพงแล้วก็นอนตะแคงลงมานะคะเลื่อนก้นให้ติดกำแพงแล้วก็เหยียดขาขึ้นไปที่กำแพงเลยค่ะแขนก็เหยียดไปข้างหูนะคะผ่อนคลายสบายๆค้างไว้ค่ะหายใจเข้าออกนะคะค้างไว้สัก5นาทีนะคะหรือว่านานกว่านั้นเท่าที่รู้สึกสบายก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในท่านี้
ทีนี้งอเข่าสองข้างค่ะให้เท้าสองข้างประกบกันไว้แล้วนำลงมาใกล้ลำตัวนะคะค้างไว้สบายๆหายใจเข้าออกค่ะทีนี้ก็ค่อยๆนำมือมาช้อนเข่านะคะแล้วนำเข่าสองข้างมาประกบกันไว้ตะแคงตัวไปทางขวาค่ะแล้วก็ลดตัวลงมากลับมาที่เตียงนอนนะคะแล้วก็ผ่อนคลายหลับให้สบายค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ